بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในช่วงที่2นะครับกับสาระวิชาการที่อยากจะพูดคุยและก็ทำความเข้าใจให้กับท่านพี่น้องซึ่งเป็นหัวข้อที่พวกเราทุกคนนั้นนะครับจะต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้เรานั้นได้รู้คุณนะครับสร้างให้เรามาเพื่อที่จะศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงบางเวลาของเราเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราแน่นอนที่สุดบางวันมันก็อีหม่านขึ้นบางวันมันก็อีหม่านลดนะครับแต่วันนี้ในอัลอิสลามมีคำตอบแล้วครับแล้ววิทยากรที่จะมาให้คำตอบกับเราเนี่ยทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินนะครับแล้วก็อาจารย์รอชิดินหมัดละนะครับแล้วอีกหนึ่งท่านนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีพร้อมกันคืออาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะเดี๋ยวทั้ง3ท่านเนี่ยจะมาพูดแล้วก็ให้ข้อกระจ่างให้กับท่านพี่น้องนะครับวันนี้เป็นการตั้งคำถามนะครับว่าทำอย่างไรนะครับอีหม่านของเราเนี่ยจะดึงกลับมานะที่นี้หมายถึงว่าอะไรมันอาจจะเตลิดไปมันอาจจะหลุดไปนะครับเราจะทำอย่างไรให้ตัวของเราเองเนี่ยกลับมาอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยววันนี้คำตอบนะครับเดี๋ยวปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ยะลาลุดดีนเนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแต่วันนี้ด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยากจะให้ท่านนั้นได้พูดคุยแล้วให้ความรู้ให้กับท่านพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะติดภารกิจนะครับเดี๋ยวเอาคนแรกเลยนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้และกับท่านพี่น้องในช่วงแรกขอเชิญอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะบาริกอะลามุฮัมมัดร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบแด่ประธานจัดงานท่านอิหม่ามอาลีธรรมะรวมถึงคณะกรรมการจัดงานและก็ผู้ที่ร่วมออกร้านค้านะครับรวมถึงคณาจารย์ที่อยู่บนเวทีหรือผู้ที่อยู่ในด้านล่างและก็ผู้ที่ร่วมงานที่รักทุกท่านและที่จะลืมขอบคุณแล้วก็ขอดุอาให้ไม่ได้เลยก็คือเนี่ยตากล้องที่ส่องมาทางคณาจารย์ทุกช่องทางเลยนะครับเราเจอกันบ่อยมากเลยนะครับพวกที่ทำงานในหนทางของอัลลอฮ์กลุ่มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะร็อบบิลอาลามีนนะครับหรือฮัดดีซอลและนะครับหรือว่าท่านอื่นๆขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนแล้วก็ให้การงานของท่านนั้นถูกตอบรับคงไม่ต้องพูดกันยาวนะครับเพราะว่าหลายคนก็อยากจะกลับไปเตรียมพักผ่อนและจะตื่นขึ้นมาทานอาหารซูโฮสอีกผมเนี่ยขอแค่ไม่เกิน10นาทีนะครับเพื่อจะให้อาจารย์คนอื่นนั้นได้ชะให้เต็มที่นะครับท่านพี่น้องครับอีมานเนี่ยเราเรียกกันมาตลอดว่าอีมานเนี่ยเกิดไม่ใช่คนมุสลิมเนี่ยคงได้ยินคำว่าอีมานก็นึกว่าเป็นเพศหญิงนะอีมานเพราะมันขึ้นต้นด้วยอีนะแต่ความจริงเนี่ยอีมานเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเพศหญิงหรือเพศชายคำว่าอีมานเนี่ยทางด้านภาษาแปลว่าอัตตัสดีกคือการเชื่ออย่างเช่นเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลเชื่อว่ามีมาลาอิกัตเนี่ยเขาเรียกว่าอีมานคือการเชื่อการยอมรับหรือว่าอัลอิกรอรทางด้านภาษานะครับ
แปลว่าอันตัสดีกหรือว่าอิกรอรก็ได้ซึ่งแปลว่าความเชื่อส่วนอีมานเนี่ยทางด้านศาสนานะไม่ใช่ทางด้านภาษาเนี่ยทางด้านศาสนาเนี่ยเขาแปลว่าเกาลุนบิลลิซานคือพูดออกมาด้วยกับลิ้นอย่างเช่นว่าฉันศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าฉันศรัทธาว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลวัลอิอติกอดูบินจานานแล้วก็การยึดมั่นด้วยกับหัวใจวัลอามะลูบินจาวาริฮแล้วก็การปฏิบัติด้วยกับทุกส่วนของร่างกายละหมาดถือศีลอดนะฉะนั้นแล้วการอีหม่านตามหลักศาสนาจริงๆเนี่ยจึงไม่ใช่การยอมรับอย่างเดียวแต่จะต้องพูดด้วยนะยึดมั่นในหัวใจด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เชื่อด้วยนั่นคือทางด้านภาษาอีหม่านเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมอีหม่านเนี่ยมันมีต้อง60กว่าหรือว่า70กว่าตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะ60กว่าหรือ70กว่าแขนงสูงสุดของอีหม่านเลยเนี่ยคือการที่เรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจำไว้เลยนะสูงสุดของอีหม่านคือการที่เราได้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่แหละคือสิ่งที่สูงสุดของอีมานแล้วอีมานมี60หรือ70กว่าแขนงแต่สูงสุดของอีมานเนี่ยคือการที่เราได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งที่เราจะต้องทำอิบาดะห์ให้นอกจากอัลลอฮ์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าหากเรายอมรับเช่นนี้กล่าวเช่นนี้นั่นถือว่าอีมานขั้นสูงสุดของเราแล้วส่วนต่ำสุดของอีมานอีมาตตุลอาซาคือการขจัดอันตรายออกจากอัตตอรีกออกจากทางเดินท่านพี่น้องทุกคนเนี่ยยังไม่รู้หรอกบางคนอาจจะมีอีมานขั้นสูงแต่ไม่มีแขนงอื่นๆลงมาเลยรู้จักแต่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคือเล่นของสูงเลยแต่อีมานระดับต่ำๆเนี่ยไม่มีเลยการที่เราเห็นหนามเนี่ยนะตกอยู่ทางเดินที่จะไปมัสยิดการที่เราหยิบหนามนั่นออกเอ้ยเราเห็นว่าช่างมาทำมัสยิดตะปูหล่นอยู่บนทางเราหยิบตะปูนั้นออกเอ้ยเห็นหนามหล่นอยู่กลางทางไม้ลูกชิ้นเนี่ยหล่นอยู่ที่สนามเนี่ยในงานเนี่ยไม้ลูกชิ้นตกอยู่เราหยิบทิ้งหยิบทิ้งเพราะเรากลัวว่าคนอื่นเนี่ยเดินมาแล้วจะมาเหยียบแล้วก็เป็นอันตรายหยิบน้ำออกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเนี่ยมันมีคนเด็กมาวิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวก็จะไปเหยียบน้ำตำหยิบตะปูออกจากทางเดินเพราะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นมาเดินและถูกตะปูทิ่มเนี่ยมันจะอันตรายเนี่ยถือว่าท่านพี่น้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วขั้นต่ำสุดเนี่ยมันคือการขจัดอันตรายสิ่งต่างๆออกจากทางเดินอัลฮะยะชุบะตุนมินัลอีมานท่านรอซูลบอกอีกว่าความละอายก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแขนงหนึ่งของการศรัทธาถามว่าถ้าเกิดเราจะบอกว่าจะให้อีมานกลับมาอย่างไรวันนี้เรามีความละอายต่อบาปหรือเปล่าที่เราทำกันอยู่วันนี้เรามีความละอายที่เรากำลังจะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราละอายหรือเปล่าเราไม่ละหมาดเราละอายต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้ววันนี้การที่เราพูดจาสัปดนพูดจาทะลึ่งพูดจาส่อไปทั้งเรื่องสองแง่สองงามเรามีความละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความละอายหรือเปล่าวันนี้มันแยกไม่ออกเลยนะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่สมควรจะมีความละอายมากกว่ากันเพราะว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ผู้หญิงอีกละผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยไปดูเหอะบางทีเนี่ยความละอายเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายสิบางเรื่องในผู้ชายยังอายเลยในสิ่งที่ผู้หญิงกระทำเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องหากไม่มีความละอายเนี่ย
ก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนที่มีความมีอีหม่านเพราะความละอายนั้นถือว่าเป็นแขนงหนึ่งของการอีหม่านคนเราเนี่ยถ้าหากขาดความละอายเนี่ยก็ทำทุกอย่างได้ตามที่ตัวเองต้องการอยากจะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างเมื่อไม่มีการละอายมาคอนโทรลแล้วเนี่ยเราจะเตลิดเปิดเปิงทำอะไรก็แล้วแต่นะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะทำเพราะฉะนั้นแล้วท่านรอซูลจึงบอกว่าความละอายนั้นมันเป็นแขนงหนึ่งของการศรัทธาวันนี้ผมพูดไว้3เรื่องตามหะดีษนะ1ที่ท่านรอซูลบอกไว้อีมานสูงสุดเลยก็คือการที่เรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือเชื่อว่าไม่มีสิ่งที่สมควรได้รับการกราบไหว้เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนั่นถือว่าเป็นอีมานสูงสุดเพราะคำนี้นั้นมาลบล้างจเวตลบล้างประเพณีที่เคยอยู่ในยุคศาสดามุฮัมมัดให้เจือจางหายไปทั้งหมดคนที่เคยกราบไหว้จเวตเคยกราบไหว้รูปปั้นต่างๆก็เลิกกราบไหว้เพราะคำว่าลาอิลานี้มาลาอิลาฮะอิลลอฮ์นี้มาปฏิเสธสิ่งที่ถูกกราบไหว้ทั้งหมดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะต้องได้รับการกราบไหว้สิ่งที่ต้องรับการกราบไหว้นั้นมีเพียงหนึ่งเดียวคืออัลลอฮ์อันนี้คือ1คืออีหม่านที่สูงสุด2ต่ำสุดคือการขจัดอันตรายออกจากถนนหนทางต่างๆทางเดินต่างๆซึ่งหากท่านพี่น้องทำได้ก็ถือว่าท่านพี่น้องได้มีอีหม่านแล้วแล้วก็เน้นท่านรอซูลได้เน้นอีกว่าอัลฮายาอุชุบะตุนมินัลอีหม่านความละอายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการศรัทธาละอายที่ว่าเราเห็นเรากลัวว่าอัลเลาะห์ทรงเห็นเราในการทำความผิดของเราถึงแม้คนอื่นไม่เห็นแต่ละอายต่ออัลลอฮ์ว่าเนี่ยอัลลอฮ์เห็นนะละอายเหลือเกินว่าอัลลอฮ์นะเห็นเราเราก็เลิกทำอันนี้ถือว่าเรามีความละอายละอายที่จะพูดจาสัปดนสองแง่สองงามทะลึ่งตึงตังอะไรต่างๆละอายที่จะพูดสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านั้นละอายที่จะประพฤติแต่งตัวโป้แต่งตัวไม่ดีละอายกลัวที่สายตาของชายหนุ่มจะมาโลมเลียมามองเราเนี่ยละอายต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอีหม่านก็ขอทิ้งไว้3เรื่องในเวลาเพียงแค่นี้นะครับซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับสิ่งที่อาจารย์ยะลาลุดดินได้พูดคุยแล้วก็ได้ทำความเข้าใจให้กับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าอัลอีมานจริงๆแล้วคำว่าอัลอีมานอย่างที่อาจารย์ยะลาลุดดินได้ให้คำนิยามไปเนี่ยท่านพี่น้องเราจะบอกว่าเราจะเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่พูดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เราจะเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวแล้วก็เราไม่ทำเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าอัลอีมานเนี่ยมันรวมไว้ถึง3มิติด้วยกัน1เชื่อด้วยกับหัวใจของเรา2อันนุตกูบิลลิซานพูดด้วยกับลิ้นของเราแล้วก็แสดงออกมาด้วยวัลอามาลุบิลจาวาเรียนะครับก็คือแสดงออกมาด้วยการกระทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเพราะฉะนั้นคำว่าอีมานเนี่ยท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอาจารย์ยะลาลุดดีนได้ลำดับเอาไว้นะครับว่าขั้นที่สูงสุดที่สุดคือการอะไรลาอิลาฮิลลอฮ์ต่ำที่สุดคืออะไรการขจัดขวากน้ำหรือเศษตะปูอะไรก็แล้วแต่ออกจากทางสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์ยะลาลุดดินได้พูดไปเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราพิจารณาดูจริงๆถ้ามนุษย์ทุกคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆจังๆเนี่ยท่านพี่น้องเราจะเห็นสังคมมุสลิมของเราหรือว่ามัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะอาดไปด้วยกับอะไรครับไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีเศษขยะไม่มีกระดาษไม่มีอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะครับเอาวันนี้เอาสังเกตนะเอาซอยวะกัฟสุเราเป็นตัวอย่างแล้วกันเป็นข้อคิดแล้วกันบางครั้งบางคราวเราบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอีหม่านขั้นที่ต่ำที่สุดนะขั้นที่ต่ำที่สุดแต่วันนี้เรายังเห็นสังคมมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่วันนี้เนี่ยเวลาใช้อะไรเขาเรียกล่ะใช้ของเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็นไม้เมยอะไรต่อแล้วขวดอะไรต่อแล้วแต่เนี่ยท่านพี่น้องวันนี้ท่านพี่น้องยังเห็นนะครับทางที่เข้าไปเนี่ยเราสังเกตได้นะครับว่ามีแต่พี่น้องมุสลิมของเราทั้งหมดเลยเกือบ 100%แต่ระหว่างทางเนี่ยท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะครับมันมีอะไรอยู่ระหว่างทางขยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ขอพูดตามงานสุราหรือตามงานมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่หลังจากเสร็จงานเป็นไงโต๊ะเสียเหนื่อยไหม
เหนื่อยต้องมาปัดกวาดต้องมานู่นต้องมานี่ต้องมาทำอะไรต่ออะไรสารพัดสารพันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอีหม่านข้อเล็กๆน้อยๆในที่เราบอกว่าต่ำที่สุดเนี่ยมันก็คืออีหม่านเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากจนเกินไปจนทำให้เราเพิกเฉยแล้วก็ละเลยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกของเล็กๆน้อยๆอีหม่านเล็กๆน้อยๆเอ้ยทำเมื่อไรก็ได้เราไปทำอันใหญ่ๆสูงๆกว่าดีกว่าเพราะเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ยาลาลุดดีนได้บอกอีหม่านในท่านพี่น้องมีเป็น10 5 6 10 70ท่านพี่น้องเลือกข้อไหนล่ะที่เราจะทำเพราะฉะนั้นผมที่พูดแบบนี้เนี่ยผมต้องการที่จะให้มันเกิดสามัญสำนึกให้มันเกิดกันในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นคำว่าอีหม่านในท่านพี่น้องวันนี้ท่านพี่น้องครับรุกลอัลอีมานรุกลอัลอีมานอันนี้หัวข้อที่เราจะพูดกันเนี่ยทำอย่างไรเมื่ออีหม่านมันตะเลิดเปิดเปิงจะทำอย่างไรให้มันกลับมาเนี่ยท่านพี่น้องมันมี6ข้อนะท่านพี่น้องต้องเช็คดูให้ดีนะครับอีหม่านเนี่ยอีหม่านการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารุกลอีหม่านทั้ง6เนี่ยท่านพี่น้องรุกลการศรัทธามีทั้งหมด6ข้อถ้าท่านพี่น้องเสียข้อ1ข้อใดไปนะท่านพี่น้องกาเฟตเลยแล้ววิธีการที่ผมจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับอีหม่านของเราถ้ามันเสียข้อ1ข้อใดไปก็แล้วแต่ท่านพี่น้องไปซ่อมไอ้ข้อนั้นอย่างเช่นท่านพี่น้องยกตัวอย่างถ้าอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เป็นจะไม่ว่าจะเป็นเตารอตอินยีนซะบูรหรือว่าอัลกุรอานุลกะรีมถ้าท่านพี่น้องมีความรู้สึกว่าเอ้ยอีหม่านในข้อนี้เนี่ยของฉันน่ะมันบกพร่องเหลือเกินท่านพี่น้องสาว่ารอมฎอนมันผ่านแล้วไป10กว่าวันทำไมเรายังไม่อ่านคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องวิธีแก้ไขง่ายๆแล้วท่านพี่น้องไม่ต้องไปถามใครเปิดอัลกุรอานแล้วเอามาอ่านและอีหม่านในข้อนี้มันจะกลับมาและอีหม่านในข้อที่2ในเรื่องการอีหม่านของอะไรต่อรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำอย่างไรให้อีหม่านข้อนี้มันสูงส่งคือการยังไงครับปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลนำมาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่อาจารย์ยะลาลุดดีนได้เน้นย้ำกับท่านพี่น้องมีอยู่หะดีษนึงเรื่องความละอายนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากที่ผมได้เน้นกับท่านมากเหลือเกินเพราะวันนี้ในอะไรใน LINE ใน Facebook ใน IG Instagram อะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องลองไปดูสิครับนี่ผมพูดด้วยความรักด้วยความห่วงใยนะครับไม่อยากให้พี่น้องมุสลิมของเราไม่อยากให้พี่น้องมุสลิมของเราไปทำสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เดือนรอมฎอนเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างเดือนรอมฎอนกับนอกรอมฎอนเลยคนโพสต์อยู่อะไรก่อนรอมฎอนโพสต์ยังไงรอมฎอนเข้ามากระโพดเหมือนเดิมความละอายไม่มีคนที่ไม่มีความละอายอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเนี่ยอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชีตะถ้าวันนี้ไม่มีความละอายเนี่ยจบกันแล้วอย่างที่อาจารย์ญะลานบอกถ้าไม่มีความละอายแสดงว่าความอีหม่านในเรื่องละอายเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีความละอายท่านพี่น้องนบีถึงได้บอกกันว่าทำไปอยากจะทำอะไรก็ทำไปอยากจะโพสอะไรก็โพสไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมเราถึงต้องมีความละอายเพราะความละอายมันจะเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มาคุ้มครองคุ้มกันเราไม่ให้เราไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอีหม่านของคนเราเนี่ยมันมีขึ้นมันมีลงแต่มันมีขึ้นด้วยกับอะไรอ่ะอีหม่านของเราเนี่ยบางวันเนี่ยท่านพี่น้องดูเนี่ยบางวันเนี่ยท่านพี่น้องเวลาวันไหนที่เรามีความรู้สึกว่าอีหม่านในหัวใจของเราเนี่ยมันสูงปี๊ดเลยท่านพี่น้องอยากจะอ่านอัลกุรอานวันละหลายๆหน้าอะไรที่เป็นอะไรครับซุนนะห์รอวาติบละหมาดหลังอะไรฟัดดูฮาเวลาที่เราอะไรที่เราเรียกกันว่าซุนนะห์รอวาติบเนี่ยละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดซูรีก่อนละหมาดซุบฮีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราเก็บทำเรียบวันไหนที่อีหม่านขึ้นปิดๆเนี่ยท่านพี่น้องอ่านอัลกุรอานทุกวันอ่านทุกวรรคตูนี่แหละครับช่วงเวลาที่อีหม่านเพิ่มแต่เวลาที่อีหม่านลดแล้วท่านพี่น้องมาเลยสารพัดสารพันคำพูดแม้กระทั่งตอนนี้เรากำลังบวชอยู่เนี่ยบางคนในท่านพี่น้องที่รักครับการพูดการจาการกระทำอะไรของเขาไปเนี่ยท่านพี่น้องบ่งบอกเลยอดแต่ข้าวอดแต่อาหารแต่ไม่ได้อดอะไรไม่ได้อดชะวะอารมณ์ไฟต่ำสิ่งที่เป็นมะซียัตเลยหะดีษบทหนึ่งก่อนที่จะโยนประเด็นนี้ให้อาจารย์โรชิดีนหมัดละในหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราเนี่ยวันนี้เราบวชกันมาวันที่เท่าไหร่10กว่าแล้วท่านพี่น้องในหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันนี่ก็อีมานนะท่านพี่น้องได้ยินอีมานันใครที่ถือศีลอดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความอีหม่านเพราะฉะนั้นผมบอกท่านพี่น้องคนที่อีหม่านบวชง่ายแต่ถ้าคนที่ไม่มีอีหม่านหายไปเลยหมายถึงว่าอีหม่านขาดศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่มีเวลาตื่นรับประทานอาหารซะฮ์แย่ไปหมดละบวชไปได้ครึ่งวันแย่ไปหมดละ
ปวดท้องมั่งนู่นนี่นั่นสารพัดสารพันที่จะอ้างกับคนนั้นกับคนนี้ทำงานมั่งและแดดร้อนมั่งและกลายเป็นว่าการถือศีลอดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลายเป็นภาระไปเลยนะทั้งที่การถือศีลอดอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้มาไม่ได้เป็นภาระกับคนที่เป็นมุสลิมเลยแต่เราไปทำให้การถือศีลอดที่เป็นภาระเพราะอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าใจของเราขาดอีมานในเมื่อถ้าใจของเราขาดอีมานในเรื่องนี้ทำยังไงท่านพี่น้องกลับมาบวชครับกลับมาถือศีลอดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการถือศีลอดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเต็มน้องภาคผลบุญเพียบเลยนบีบอกกับเราใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดด้วยความอีมานอีมานอย่างจริงๆจังๆเนี่ยท่านพี่น้องง่ายสำหรับที่คนอีมานคนอีมานเวลาจะบวชเนี่ยท่านพี่น้องง่ายหมดแล้วเวลาจะยืนในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนละหมาดกิยามรอมฎอนละหมาดตะรอวีง่ายหมดแล้วถ้าคนอีมานน่ะถ้าคนไม่อีมานน่ะเดี๋ยวปวดขาเดี๋ยวเมื่อยขาเดี๋ยวยืนนานเดี๋ยวรุกวะนานเดี๋ยวโอ้ยอ่านกันเป็นละหมาดคืนนึงเป็นชั่วโมงนู่นนี่นั่นสาเหตุเยอะไปหมดแต่ถ้าคนอีหม่านทำง่ายและถ้าเกิดว่าคนที่หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำไปเนี่ยท่านพี่น้องครับมันมีภาคผลบุญและสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดหะดีษตนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรท่านพี่น้องกุฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีดีมั้ยเนี่ยอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้เราหมดเลยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาอะไรล่ะที่เราทำความผิดกันมาบรรณาตะเกวียนไม่รู้เท่าไหร่ขอแค่พีเมียงมีเพียงแค่สองข้อบวช ด้วยความอีมานบวช ด้วยความมุ่งหวังที่จะได้รับภาคผลบุญจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลบล้างความผิดได้หมดเลยท่านพี่น้องจะมีสักเท่าไหร่ล่ะอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้ดีไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับให้ตัวผมเองให้วิทยากรทุกๆท่านให้พี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านเนี่ยเอาความอีมานไปเสริมในหัวใจของเราเพื่อที่หัวใจของเรานั้นจะไปได้เป็นหัวใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักนั่นฝากไว้เป็นข้อคิดเดี๋ยวประเด็นต่อไปจะมีอะไรเพิ่มนะครับเรียนเชิญอาจารย์อรอชิดีนหมัดละครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมرب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون واليسام ومن سيء الاسقام اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงประสงค์ให้ผมนั้นได้มาทำหน้าที่ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งตามโปรแกรมแล้วเนี่ยจะเป็นอาจารย์อะห์มัดกอพิทักษ์แล้วท่านนั้นเนี่ยติดภารกิจนะครับได้ทักมานะทางส่วนตัวนะครับที่ผมแล้วก็บอกให้ผมนั้นได้มาทำหน้าที่ในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราก็ช่วยเหลือกันนะครับในเรื่องของงานศาสนาตรงนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นหนทางที่จะนำมาสู่การอีหม่านที่พี่น้องนั้นเนี่ยยังนั่งอยู่พี่น้องยังต้องเรียนพี่น้องยังต้องฟังนี่คือสิ่งที่เรานั้นมีความประสงค์แล้วก็มีความตั้งใจเพราะในอายะห์กุรอานเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าฟัซกุรูนีอัซกุรกุมวัชกุรูลีวะลาตักฟุรูนอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกว่าดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่อะไรล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ฟัสกูรูนีเมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัสกุรกุมอัลลอฮ์ก็จะล้ำลึกถึงท่านเพราะฉะนั้นนี่คือการบ่งบอกถึงคนที่มีอีมานเวลาจะทำอะไรในการดำเนินชีวิตของเขาชีวิตของเขาจะคอยระแวดระวังแล้วก็คอยล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่สม่ำเสมอในการดำเนินชีวิตคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะล้ำลึกถึงเขาก็เปรียบเหมือนดังว่าเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยในชีวิตของเขาเนี่ยจะทำอะไรจะอยู่ที่ไหนจะอยู่บนผืนแผ่นดินบนดุนยาของอัลลอฮ์ที่ใดเขาก็เป็นคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่หลงลืมอ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกวะลาตักฟุรูนอย่าเป็นผู้ที่หลงลืมอย่าเป็นผู้ที่ละเมิดต่ออัลลอฮ์ในขณะเดียวกันถ้าใครที่ไม่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ก็เปรียบเหมือนการที่อัลลอฮ์นั้นก็จะไม่ล้ำลึกถึงเขาเช่นเดียวกันถ้าเทียบนะพี่น้องการใช้ชีวิตของคนที่มีอีมานเนี่ยเขาจะย้อนตัวเองกลับมาคอยทบทวนตัวเองอยู่เสมอล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์พึงพอใจหรือไม่ถ้าสิ่งนั้นมันทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอาคิเราะห์ก็อย่างที่พูดเราก็บอกกันว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ย
อดได้แค่ข้าวได้แค่น้ำเพราะนบีบอกก็ถือศีลอดมันลัมยะดะกอละซูรแต่ยังไม่ละยังไม่เลิกคำพูดทิติฉินนินทาว่าร้ายโกหกนบีบอกสิ่งที่ทำมันก็ได้เพียงแค่หิวสิ่งที่ทำมันก็ได้เพียงแค่กระหายก็เพราะว่าอีมานมันไม่มีมันก็เลยเพียงแค่ได้แค่อดข้าวอดน้ำบางคนถือศีลอดกันตลอดไม่ขาดแต่ละหมาดไม่เอานี่คือสิ่งที่มันอะไรเพราะมันไม่ได้มีการอีมานการศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอีมานเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือใดๆที่มันจะเอามาจิ้มนะเอาปลอดมาวัดใต้ลิ้นนะเอามาจิ้มใต้รักแร้มันจะดูว่าอีมานมันขึ้นหรือมาลงเพราะนบีบอกอันอีมานยะซีดวะยังกุสมันมีขึ้นมันมีลงแต่การที่เราจะตรวจสอบว่าเรานะมีอีมานไหมเนี่ยก็คืออย่างที่เราได้ฟังมาแล้วจากวิทยากรการอีมานคือการที่หัวใจของเขาเนี่ยยึดมั่นเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์และมันไม่ใช่แค่ยึดมั่นแค่เชื่อมั่นแต่มันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรการกล่าวการกะลิมะห์การชะฮาดะห์การคำพูดด้วยกับลิ้นของเขาและก็ด้วยอะไรอามันด้วยกับการกระทำถ้าใครมี3อย่างอยู่ในตัวแสดงว่ามีอีมานแล้วเห็นไหมเพราะมันไม่มีเครื่องมือใดจะมาตรวจว่าคนนี้อีมานคนนั้นมีอีมานไหมคนนี้มีอีมานไหมเราจะไปชี้หน้าบอกเขาไม่มีอีมานเราไม่รู้แต่เราพิสูจน์ด้วยตัวเราได้ว่าเรานั้นมี3อย่างอยู่ในตัวไหมใจเราเชื่อมั่นเราพูดเราลงมือทำนี่แหละคือคนที่มีอีมานเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องอีกประการหนึ่งว่าการที่เราเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไรอีมานต่ออัลลอฮ์เราล้ำลึกถึงพระองค์ด้วยกับสิ่งที่การคำสอนสุนนะของท่านนบีบทดุอาต่างๆและในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์อะไรทรงตอบรับแต่เราก็ใช้คำพูดของเราในแต่ละวันเนี่ยเราอยู่ในสภาพที่ถือศีลอดเนี่ยเราละไหมเราไปพูดในสิ่งที่มันไร้สาระหรือเปล่าเราทำในสิ่งที่มันไม่ดีหรือเปล่าเพราะมันคือสิ่งที่เป็นการบั่นทอนอีมานของเราก็ไหนอ่ะนบีบอกมันซ่อมอะรอมฎอนอีมานั้นก็ถือศีลอดอย่างที่ท่านนบีบอกคนที่ถือศีลอดอย่างอีมานวะติซาบันการที่ถือศีลอดน่ะหวังด้วยว่าไอ้ที่ทำเนี่ยอัลเลาะห์จะตอบแทนให้ไม่ใช่ว่าทำให้มันผ่านไปเพราะผลของมันคือกูฟิรอละฮูมาตะกอดนะบะมินซัมบิพอเวลาถือศีลอดแล้วทำอย่างมีอีมานนบีบอกอีมานั้นแล้วก็ทำอย่างมีความมุ่งหวังด้วยมุ่งหวังว่าไอ้ที่ตัวเองทำเนี่ยฉันทำเพื่ออัลเลาะห์สตังค์กระเป๋าเนี่ยมีไม่ใช่ว่าไม่มีในบัญชีก็มีแต่ไม่ซื้อไม่กินยอมที่จะอดทั้งคำพูดทั้งคำจาทั้งสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้อีหม่านของเรามันบกพร่องเราเลิกเพราะอะไรอ่ะเพราะเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เรามุ่งหวังต่ออัลเลาะห์อย่างที่ท่านนบีบอกและผลของมันก็คือกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดให้กับเขาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำไปเนี่ยมาตะกอดดะมาพูดถึงอะไรนบีบอกตะกอดดะมาคือสิ่งที่มันเป็นความผิดในอดีตเราทำมาตั้งแต่ในอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันเรามีความผิดเรามีบาปผมก็ผิดพี่น้องก็ผิดเราต่างมีความผิดกันทุกคนแต่อัลเลาะห์จะลบล้างให้ถ้าทำด้วยกับการอะไรถือศีลอดอย่างอีมานอย่างศรัทธาอย่างมุ่งหวังต่ออัลเลาะห์พอเวลากลางวันเราก็เหน็ดเหนื่อยในการที่จะถือศีลอดกลางคืนเราก็มารวมตัวกันที่จะมายืนละหมาดนบีก็บอกสำนวนคล้ายๆกันมันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบินี่นบีบอกคนที่มายืนละหมาดในรอมฎอนเนี่ยยืนเนี่ยหลังขดหลังแข็งเมื่อยแล้วเมื่อยอีกบางคนทนไม่ไหวเพราะอีมานมันไม่ไหวอ่ะทั้งที่ถ้ายืนมาละหมาดไม่ไหวนะนบีสอนละหมาดสุนัตนั่งได้แต่กลับไปเลือกที่จะปฏิบัติบนอิหม่ามอิหม่ามอ่านสั้นๆหน่อยฉันยืนไม่ไหวแทนที่ว่าจะปฏิบัติให้มันใกล้ชิดเนี่ยเรายิ่งต้องอะไรไปย้อนดูให้เหมือนกับที่นบีทำเอาละบางคนอาจจะมีฮาญะห์มีลูกเด็กเล็กแดงหรือมีความประสงค์มีอะไรเอาก็ให้มันพอดีพอประมาณแต่ว่าเราก็มีสิ่งที่นบีสอนถ้ามันยืนไม่ไหวเอาเราก็นั่งสินะครับแล้วเราจะได้ทบทวนกุรอานฟังอิหม่ามนะแล้วหลายๆสถานที่เราก็ต้องเลือกอิหม่ามที่อากีดะห์ดีไม่ใช่เอาที่อ่านเก่งอ่านเพาะอย่างเดียวแต่อากีดะห์เสีย
พราะนั้นในสิ่งตรงนี้มันคือสิ่งที่เป็นการหลอมรวมทำให้เราเป็นผู้ที่มีอีมานเราซอบาตเราเป็นผู้ที่อดทนยามค่ำคืนก็มายืนละหมาดที่ยืนละหมาดเพราะอีมานไงที่ยืนละหมาดที่เราทำได้ทุกค่ำคืนก็เพราะว่าเรานั้นหวังในความเมตตาต่ออัลเลาะห์ไงเพราะเราจะได้รับอะไรอย่างที่นบีบอกกูฟิรอลาฮูมาตะกอดดามามินซัมบีก็เช่นเดียวกันอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดบาปให้กับเขาเพราะนั้นในสิ่งตรงนี้พี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นผู้อะไรอ่ะเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ในอัลกุรอานของอัลลอฮ์สุตลาได้ทรงบอกไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้ชายนะซากิรีนซากิรอดเนี่ยอัลลอฮ์บอกถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะละอัดละละหุมนะมักฟิรอตาวะอัจรอนอาซีมานี่อัลกุรอานของอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหญิงเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นคนที่มีอีมานชายที่เป็นผู้ที่มีอีมานที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัดดัลลอฮุลาฮุมอัลลอฮ์บอกจะเตรียมไว้ให้กับเขาแล้วมักฟิรอตาวะอัจรอนอาซีมาการมักฟิรอคือการอภัยโทษสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่เป็นบาปให้กับเขาพี่น้องครับไม่เอาโทษแล้วไม่ถือความไม่เอาอะไรคนเนี่ยพอเวลาอัลลอฮ์อภัยให้เนี่ยเพราะตัวเองมีอีหม่านคอยตรวจสอบคอยระแวดระวังคอยยำเกรงตักวาที่เราพูดกันเนี่ยอัตตักวาฮาฮุนะนบีพูดนบีบอกความยำเกรงการอีหม่านการศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้ามันไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายมันไม่ดูที่ว่าพูดเก่งแต่นบีบอกอัตตักวาฮาฮุนะอัตตักวาฮาฮุนะอัตตักวาฮาฮุนะนบีชี้ที่อะไรที่หน้าอกด้านซ้ายของท่านบอกว่าการยำเกรงเนี่ยมันอยู่ที่นี่ที่หัวใจของเราเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเราก็ยำเกรงต่ออัลเลาะห์และไอ้การยำเกรงคืออะไรก็คือการตามห้ามตามใช้อัลเลาะห์สั่งให้เราทำอะไรเราพยายามปฏิบัติอัลเลาะห์สั่งให้ออกห่างอะไรเราก็ออกห่างอัลเลาะห์ส่งนบีมาให้เรานั้นเนี่ยได้ปฏิบัติตามวะมาอาตากุมุรรอซูลนบีสอนให้เราทำอะไรให้เราทำตามวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูแล้วก็ออกห่างด้วยไอ้สิ่งที่นบีห้ามทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องสังคมเราเนี่ยเราเห็นและอัลฮัมดุลิลละห์จากคนที่เขานั้นปฏิบัติแบบไม่ได้ตรงตามซุนนะห์นะวันนี้เนี่ยหลายๆชุมชนหลายมัสยิดหลายสถานที่เนี่ยย้อนกลับมาทำตามซุนนะห์นบีแล้วในอดีตอ้าวก็ทำกัน20ทำอะไรละหมาดตะละแวะกันเนี่ยกลับมาการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีละหมาด8ทั้งหญิงไอชาจะนอกรอมฎอนหรือในรอมฎอนนบีละหมาด8และวิเตส3นั่นคือสิ่งที่นบีทำท่านหญิงไอชารายงานเอาไว้ทุกวันนี้ตามสุราที่เขานั้นเนี่ยจากที่เขาไม่ได้เคยปฏิบัติตามซุนนะห์ละหมาดตามจำนวนเอาแต่จำนวนเร่งรีบละหมาดเร่งรีบหลายมัสยิดกลับมาปฏิบัติ8แล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะโควิดมาอยู่รวมนานกันไม่ได้ทางการเขาเพ่งเล็งเขาว่าอย่างนี้แต่นี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสที่ทำให้เขานั้นน่ะย้อนกลับมาทำซุนนะห์จากที่เคยทิ้งมาตลอดกลับมาสู่ซุนนะห์ของท่านนบีมาสู่การปฏิบัติตามที่หะดีษซอฮีฮ์ทั้งรอมฎอนและนอกรอมฎอนนบีไม่เคยละหมาดเกิน8เลยแล้วเราก็ยืนกันอยู่ตรงนี้เราก็สอนกันมาตั้งนานตรงนี้แล้วเพื่อให้เราปฏิบัติให้อยู่กับสิ่งที่เป็นอะไรอ่ะซุนนะห์กับสิ่งที่เป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้พี่น้องครับก็ไหนๆก็ตรงนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องย้อนกลับมาสู่การปฏิบัติ8แล้วทำตามซุนนะห์ของท่านนบีแล้วอะไรที่มันเป็นคำพูดระหว่างการละหมาดที่มันไม่มีตามซุนนะห์ก็เลิกไปให้ด้วยเอาออกไปด้วยพอเวลาละหมาด2รอกอัตที4รอกอัตทีมีการกล่าวซุบฮานัลมะลิกินมะบูดอ่านอะไรตาอะไรถ้ามันไม่มีเอาออกไปด้วยมันจะได้หมดและนี่แหละมันจะกลับมาสู่อีมานสังคมจะได้กลับมาสู่ความถูกต้องเพราะมีบิดอะห์อีมานมันจึงไม่เกิดพี่น้องครับสังคมเนี่ยที่มันแตกเนี่ยอย่าบอกว่าซุนนะห์สร้างแตกแยกนะเราพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับการที่พูดว่าซุนนะสร้างความแตกแยกคือคนที่กำลังตำหนิซุนนะนบีแต่การที่เราทำบิดอะห์ที่ไม่ตรงตามซุนนะต่างหากนั่นแหละคือสิ่งที่สร้างความแตกแยกในสังคมเพราะนั้นเราก็ย้อนกลับมาสู่สิ่งที่เป็นความจริงและมันจะทำให้เรานั้นเนี่ยบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ที่มีอีมานเราที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อท่านนบีแบบอย่างนี้มันจะมีอะไรดีไปกว่าแบบอย่างของท่านนบีล่ะพี่น้อง
พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเนี่ยนะครับพยายามกันแล้วก็พูดกันจนกระทั่งว่ามีผู้รู้บางคนเนี่ยนะออกมาพูดคือเราเนี่ยสอนกันเปล่าซุนนะอย่างนั้นอย่างนี้หรือห้ามปามกันพี่น้องเนี่ยช่วงนี้เทศกาลเราเนี่ยมุสลิมนะพี่น้องเราไม่เห็นด้วยนะให้ลูกหลานไปถือปืนฉีดน้ำให้ลูกหลานมุสลิมของเราไปเล่นกับเขาเราก็พูดในหมู่ของเราก็พูดในเฟซของเราแต่โต๊ะครูท่านนี้ออกมาพูดออกมาบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยพูดไม่ถูกกาละเทศะแล้วถ้าหากว่ากาเฟสเขามาพูดวันอีดน่ะเขาไม่เห็นด้วยเหมือนกันแล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรล่ะก็เรื่องของเขาไม่เห็นด้วยก็คือเรื่องของเขาและกุมดีนกุมวาลียดีนศาสนาของเราก็ของเราของท่านก็คือของท่านอิสลามก็มีคำสอนอยู่แล้วแต่โต๊ะครูคนนี้กลับมาพูดว่าคนที่มาช่วยห้ามเนี่ยที่มาบอกนะพี่น้องลูกหลานอย่าไปเล่นตามเทศกาลของเขาอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นคนที่ออกมาเตือนกลับกลายเป็นผู้ที่ถูกตำหนิทั้งที่เอาอิสลามเนี่ยมาสอนมาบอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเพราะเรามุสลิมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอะกีดะห์ความเชื่อการปฏิบัติศาสนาของเขาเลยเราก็ออกมาพูดมาทำหน้าที่เพราะนบีบอกมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูกอยยิรถ้าหากว่าเห็นในสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนบีสอนให้เรานั้นเนี่ยฟันยูกอยยิรจัดการมันยะบียะดีฮีด้วยกับอำนาจที่เรามีถ้าไม่ได้บิลิซานใช้คำพูดและตักเตือนถ้ามันไม่ได้ก็บิก้อนใช้หัวใจของเราเนี่ยปฏิเสธรังเกียจกับสิ่งนั้นก็ทำตามลำดับขั้นตอนว่ากันไปแต่นี่กลับมาต่อว่ากับคนที่ทำหน้าที่การดะวะตัวเองไม่พูดและยังจะไปกล่าวหาว่าคนอื่นเขาอีกและไปพูดเปรียบเทียบแบบไหนรู้ไหมพอเวลาคนที่ออกมาพูดบอกกับชาวบ้านบอกกับผู้คนว่าอย่าทำนะอย่าทำนะบอกว่ารบกับมุสลิมยังไม่พอยังจะไปรบกับดะไปรบกับอะไรรบกับต่างศาสนาอีกเดี๋ยวสักวันหนึ่งประเทศไทยก็แตกแยกไม่ต่างอะไรกับโรฮิงญาเขาพูดอย่างนี้คลิปเนี่ยพี่น้องผมไม่ได้ว่าบังเอิญมีคนเขาส่งมาแล้วก็มาให้ฟังเออหลอดูเขาพูดทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ยืนนำหน้าชาวบ้านแต่ตัวเองกลับอะไรมีทัศนคติในการพูดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่าการที่เราเรียกร้องให้เรานั้นเนี่ยทำเนี่ยทุกวันนี้ที่เราพูดบรรยายตามสถานที่ต่างๆเรียกร้องให้ผู้คนยืนอยู่บนแนวทางกิตาบุลละและซุนนะเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าสองสิ่งนี้มันจะไม่มีทางหลงถ้าใครยึดมันเอาไว้สองสิ่งนี้ท่านทั้งหลายจะไม่มีทางหลงเราเชื่อไหมล่ะที่นบีพูดก็เพราะว่าเรามีอีหม่านไงเราเชื่อคนที่มีอีหม่านคือเชื่อตามที่นบีพูดนบีบอกตะรอกตุฟีกุมอัมรอยนีมาอินตะมักซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลุบะดีอับบะดาใครที่ยึดมั่นตามสิ่งที่ฉันได้ถ่ายทอดเอาไว้ตามสิ่งที่ฉันนั้นได้ทิ้งให้กับพวกท่านเอาไว้สองสิ่งเนี้ยลันตะดิลลุบะดีอับบะดาจะไม่มีทางหลงกิตาบัลลอวะซุนนะติเราก็ยืนกันอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องว่าวันนี้สิ่งที่จะทำให้อิมานของเรากลับมาจากที่มันเคยตะเลิดจากที่มันเคยไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่เรากลับมาด้วยกับอะไรกิตาบุลลอและซุนนะด้วยกับการปฏิบัติแล้วก็หันมาสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการอ่านกุรอานด้วยกับการยืนหยัดกับสิ่งที่เป็นอะไรความถูกต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นคำสอนของอัลอิสลามมันคือหนทางที่จะกลับมาสู่ฮูดาสิ่งที่เป็นทางนำนะครับขอเชิญครับครับญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับอาจารย์รอชีดีนหมัดละนะครับที่ได้ให้ข้อมูลทางวิชาการให้กับท่านพี่น้องได้รับรู้รับทราบในวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปประเด็นที่อาจารย์รอชิดีนได้พูดกับท่านพี่น้องไปตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยอาจารย์รอชิดีนได้เน้นย้ำนะครับว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องมีการรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเราแน่นอนที่สุดถ้าวันนี้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์รำลึกถึงเราอาจารย์รอชิดีนเน้นย้ำอยู่ตลอดการที่เราจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องเป็นการบ่งบอกด้วยนะว่าเรานะมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุปมาของคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์กับอุปมาของคนที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบไปก็เหมือนคนเป็นกับคนตายเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเยอะนะครับที่เดินบนหน้าแผ่นดินมีชีวิตมีวิญญาณเดินไปไหนมาไหนแต่ไหนได้แต่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบไปก็เหมือนคนที่ไม่มีวิญญาณเดินไปดุยๆงั้นแหละไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์
ไม่มีการซิกุลลอฮ์ไม่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีการนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนบุกนี้ถ้าไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ละหมาดไม่บวชท่านพี่น้องเปรียบไปเสมือนคนตายท่านพี่น้องเห็นไหมในสังคมมุสลิมของเรามีและผมเชื่อเนี่ยวันสงกรานต์เนี่ยอย่างที่อาจารย์ราชิดีนได้พูดเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่น้อยไปร่วมงานกับเขาน่าไปร่วมงานกับเขาเพราะฉะนั้นผมถามนิดนึงคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปไม่ในงานแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่งานของอิสลามมันไม่ใช่งานที่เราควรที่จะไปร่วมด้วยแล้วมันเป็นงานที่เราต้องเตือนพี่น้องมุสลิมของเราอย่าไปร่วมด้วยเพราะมันไม่ใช่งานอิสลามและการที่ผมพูดแบบนี้มันเป็นยังไงผิดหรือยังไงตกคูที่ว่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะจะมีคลิปออกมาสักกี่คลิปก็ช่างหัวมันไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรท่านพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยคนถ้ายังทำบิดอะห์อยู่นะแค่ไอ้พูดเรื่องแค่นี้น่ะนับภาษาอะไรจะพูดไม่ได้ตัวเองยังทำชาวบ้านชาวช่องเนี่ยยังนำชาวบ้านชาวช่องทำบิดอะห์อยู่แค่พูดเรื่องนี้ทำไมพูดไม่ได้ทำไมล่ะมันจะพูดไม่ได้เรื่องนี้ท่านพี่น้องผมเตือนมาตั้งนานนมแล้วอย่าว่าแต่ปีใหม่อย่าว่าแต่สงกรานต์อย่าว่าแต่วันวาเลนไทน์เราพูดมาตั้งนานเราเตือนพี่น้องของเราถ้าพูดแบบนั้นนะถามว่าที่พูดแบบนั้นเนี่ยจะพูดเพื่อจะเอาอะไรอยากเป็นใหญ่หรือไงดูสิแทนที่จะเข้าข้างดูสิแทนที่จะอะไรเห็นใจดูสิจะแทนที่จะอะไรให้ค่าเครดิตกับคนที่สอนกับคนที่อะไรบอกนะซีฮัดกับลูกหลานของเราอย่านะอย่าไปยุ่งกับงานของเขานะมันไม่ถูกต้องนะศาสนาของเขาคือของเขาของเราคือของเราอย่าไปร่วมมันผิดตรงไหนพูดแล้วมันขึ้นเพราะฉะนั้นในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยผมต้องบอกกับท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยมันมีโต๊ะครูแบบนี้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของเราผมถามว่าถ้าวันนี้มีโต๊ะครูแบบนี้อาจารย์โอชิดินเราจะทำกันไงอยู่เฉยอยากจะพูดอะไรก็พูดกันไปอยากจะทำอะไรก็ทำกันไปถ้าวันนี้ไม่มีใครมาพูดแบบนี้นะท่านพี่น้องเขาก็พูดอย่างนั้นตลอดไปวันนี้เราต้องเตือนกันเราต้องบอกกันผมถามว่าวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องมานั่งที่งานมัสยิดอัลฟุรกอนแห่งนี้เนี่ยท่านพี่น้องวันนี้ท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าลูกท่านพี่น้องไปอยู่ไหนหลานท่านพี่น้องไปอยู่ไหนบางทีนะอาจจะไปอยู่ในตรอกข้าวสารกับเขาก็ได้ถนนข้าวสารหรือสถานที่แห่งใดก็แล้วแต่ที่จัดงานที่มันเป็นปรปักษ์กับอิสลามเนี่ยพูดได้ไหมในงานเนี่ยงานสงกรานต์เนี่ยเป็นปรปักษ์กับอิสลามไม่สอดคล้องกับหลักคำสอนอิสลามผิดตรงไหนเราสอนบอกกับคนที่เป็นญาติพี่น้องของเราศาสนาของเราเตือนศาสนาของเราทำไมเตือนไม่ได้ถ้าเรื่องนี้เตือนไม่ได้เนี่ยท่านพี่น้องเรื่องอื่นไม่ต้องเตือนกันแล้วไม่ต้องเตือนกันแล้วที่พูดเนี่ยผมบอกได้ท่านพี่น้องเอาใจใครครับเอาใจมวลชนเอาใจมวลชนอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นโตอยากจะเป็นอะไรก็เป็นท่านพี่น้องผมถือว่าใครก็แล้วแต่นะครับจะเป็นอะไรจะเป็นครูบาอาจารย์จะใหญ่โตมโหฬารมาขนาดไหนก็แล้วแต่จะจบเมืองนอกเมืองนามาขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่รักษาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณเป็นปรปักษ์กับผมนี่ผมพูดมานานแล้วเพราะฉะนั้นไอ้คลิปบ้าคลิปบออะไรแบบนี้ท่านพี่น้องสำหรับผมเนี่ยลากี้มาตะละฮูสำหรับผมไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีราคาอะไรที่เราจะต้องไปให้ความสำคัญอะไรคำพูดพวกนี้แต่สิ่งที่เราจะเตือนอยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องเราคุยในบริบทของความเป็นอิสลามเป็นพี่น้องมุสลิมเราเตือนพวกเราเราไม่เคยเกกมะเรเกเรเราไม่เคยไปอะไรกับเขานะเราเตือนพี่น้องมุสลิมของเราว่างานอะไรบ้างที่มุสลิมควรจะไปร่วมสังสรรค์กับเขาได้ว่างานอะไรบ้างที่สังคมมุสลิมทำกับเขาได้และงานอะไรที่ไม่ได้เราเตือนบอกเราไม่เคยไปตำหนิเลยงานของเขาก็คือของเขาเขามีมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วแล้วมันไม่ได้หมายความว่ามีงานนี้งานเดียวงานเป็น10งานในท่านพี่น้องงานวัดอย่างเงี้ยมุสลิมไปได้ไหมทำไมเราเตือนไม่ได้เราก็ต้องเตือนได้เพราะว่าเราห่วงพี่น้องมุสลิมเราเพราะถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่มีอีมานเนี่ยเขารักในพี่น้องมุสลิมของเขาเขาย่อมเตือนบอกกล่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เป็นให้ท่านพี่น้องได้คิดนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ราชีดีนได้พูดคุยและเน้นย้ำกับท่านพี่น้องเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆคลิปเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆแหละนะเราพยายามสร้างความแตกแยกท่านพี่น้องซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทำให้ใครแตกแยกซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนึ่งเสมอถ้าวันนี้ทุกๆคนกลับมาหาซุนนะอย่างที่อาจารย์ราชีดีนได้บอก
สังคมมุสลิมจะเป็นเอกภาพสังคมมุสลิมจะรักกันสังคมมุสลิมจะมีพละกำลังสังคมมุสลิมจะเป็นสังคมที่เป็นต้นแบบให้สังคมอื่นเขารู้นั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องเรียนเชิญอาจารย์อับดุลฮะกีมต่อครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลายคนเราไม่ได้เจอกันมานานวันนี้เราก็ได้เจอกัน หลายคนนี่พี่น้องครับ2ปีได้ที่เราไม่ได้เจอกันตามสถานที่บรรยายนะครับ วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดให้พวกเรานั้นได้กลับมาเจอกันและนี่เป็นความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะยี่แหละไม่มีคำว่าบังเอิญนะนี่อัลลอฮฺประสงค์นะครับและขอบคุณพี่น้องนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนบรรดาพี่น้องที่นั่งตาบน้ำค้างกันอยู่ตอนเนี้ยนะก็มีอยู่10 30 80 200 500กว่าคนตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องนะครับพี่น้องได้รับดุอาจากปลาใหญ่ๆที่อยู่ในทะเลพี่น้องได้รับดุอาจากมดที่อยู่ในหลืบในหินและพี่น้องได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์หากการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามของบรรดาพี่น้องนั้นเป็นไปด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับหัวข้อในวันนี้เจ้าภาพตั้งนะครับนั่นก็คือว่า เราจะทำอย่างไรให้อีมานของพวกเรานั้นได้กลับคืนมาผมเรียนกับพี่น้องนะครับเบื้องต้นว่า เรื่องเนี้ยพี่น้องต้องทำใจนะครับพี่น้องต้องทำใจเลยนะเรื่องของอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมต้องทำใจอ่ะบางคนนี่พี่น้องเดินบวชเนี่ยนะกลางคืนนี่อ่านกุรอานละหมาดตะเราะวะห์เสร็จสับเรียบร้อยละหมาดวิเตศอ่านอัลกุรอานจนกระทั่งถึงอาซานซุบฮีอีมานขนาดไหนอ่ะจนกระทั่งว่ามีพี่น้องถามคำถามว่าอาจารย์ถ้าละหมาดวิเตศแล้วเนี่ยจะละหมาดกิยามุลเลนต่อได้ไหมแม่ขนาดนั้นลองคิดดูอยู่แล้วละหมาดวิเตศแล้วเนี่ยถ้าอยากจะละหมาดกิยามุลเลนในยามค่ำคืนเนี่ยจะได้ไหมนี่อีหม่านเยอะนะแต่ถ้าถามผมนี่พี่น้องผมบอกว่าพี่น้องที่ถามมาเนี่ยนะถ้าอีหม่านเยอะอีหม่านมันสุดประหลอดเนี่ยพี่น้องละหมาดตะเราะวะห์ที่บ้านนำลูกหลานนำภรรยานู่นพี่น้องเอาเลยครับพี่น้องละหมาด8แล้วก็พี่น้องอ่านบะกอเราะห์ไปเลยบังฮะลีมเรากะอัตที่1นี่ขอ2แผ่นนี่ฟาติมะห์เรากะอัต2 3 4ว่ากันไปครับอยากจะได้สักกี่แผ่นอีมานเยอะไงและก็ต่อด้วยซูเราะห์กาฟีเอาให้เยอะครับทำไมอ่ะก็อีมานเยอะไงล่ะ
ไม่งั้นมันไม่มีคำถามหรอกไอ้คำถามที่ว่าอาจารย์ถ้าละหมาดวิเตสไปแล้วเนี่ยจะละหมาดกิยามุลเลนในยามค่ำคืนต่ออีกได้ไหมเพราะอีหม่านมันเยอะผมจึงแก้ต่างให้ง่ายๆอีแล้วผมบอกว่าเอาอย่างนี้สิละหมาดแปดนะอ่านให้นานแล้วก็นู่นไปวิเตสใกล้ๆรุ่งสางนะเอาเลยพอตีสี่ก็ทานข้าวสะโฮดจบไหมนี่ฟาติมะนี่คนอีหม่านเยอะเอาเลยครับแต่ก็นั่นแหละพี่น้องอีหม่านของเรามันต่างกันเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องทำใจมันเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งทำไมอะครับเวลาที่เราดูแลรักษาดีเราใส่ปุ๋ยเราพรวนดินรดน้ำต้นไม้อยากให้โตเร่งใบใส่ยูเรียถ้าอยากใบเยอะใส่อะไรนะ5 5 5 15 15 15เอาว่าไปครับเราต้องหมั่นขยันทำอิบาดะห์และอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะพี่น้องต้องทำใจจนกระทั่งอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอีหม่านเนี่ยมันมีขึ้นและมันก็มีลงมันเป็นเรื่องปกติของบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าใครอีหม่านเยอะตลอดเวลาเนี่ยพี่น้องนั่นแหละแปลกพี่น้องครับและถ้าใครที่อีหม่านดิ่งต่ำสุดเลยตลอดเวลาผมบอกนั่นแหละก็แปลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มันจะมีขึ้นและมีลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์จนกระทั่งฮะดีษในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลเชคอัลบานีบอกว่าฮะดีษนี้ซอฮีฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าอินนาลิกุลลิอามะลินชิรอตันแท้ที่จริงแล้วในทุกๆอามันทุกๆอิบาดะห์ทุกๆการงานชิรอตันมันจะมีภาระที่ถ้าเราไปดูในการอธิบายของนักหะดีษบอกว่าชิรอตันตรงนี้คือนาชาตอยากที่จะกระทําอยู่ตลอดเวลาใส่ใจในเรื่องราวของอามันอิบาดะห์แต่ต้องวงเล็บว่าให้มันอยู่ในกรอบอิบาดะห์ก็แล้วแต่พี่น้องจะละหมาดฟัรดูซุนนะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ในกรอบและมันจะมีสภาวะที่ว่าการงานแต่ละการงานนั้นทำไมอ่ะชิรอตันมันจะมีภาวะที่เราอยากจะทำการงานนั้นๆอยู่ตลอดเวลาอีมานมันขึ้นวะลิกุลลิชิรอตินฟิตรอตุนและในทุกๆห่วงเวลาที่มันมีความขยันขันแข็งเนี่ยมันจะมีห่วงเวลาหนึ่งที่ว่ามันเบื่อหน่ายไม่อยากทำมีไหมครับนิฟาติมะมีในเดือนรอมฎอนนะพี่น้องที่เราบอกกันว่าชัยฏอนถูกล่ามมีวันไหนบ้างไหมที่เราอ่านกุรอานทุกวันโดยที่ว่าอ่านวันละยุสวันละยุสวันละยุสถ้ามีแจ๋วแต่ถ้าถามว่าไอ้ส่วนที่ไม่มีอ่ะมีไหมล่ะอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนมีไหมมีผมบอกนั่นแหละช่วงนั้นที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะมีห่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นห่วงเวลาแห่งความเบื่อหน่ายแล้วเราก็ต้องเชื่อเพราะนี่เป็นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีหม่านมันก็จะขึ้นในบางห่วงเวลาและอีหม่านมันก็จะดิ่งต่ำบางห่วงเวลาด้วยกันนบีพูดต่อไปฟะมันกานะฟิตรอตุฮูอีลาซุนนะตีพี่น้องฟังให้ดีนะครับและบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ห่วงเวลาของเขานั้นมีความนาชาดมีความกระตือรือร้นมีอีหม่านไปสู่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะทำอามัลอิบาดะห์อยู่ตลอดเวลาและอามัลอิบาดะห์นั้นอยู่บนฐานของความเป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกใครมีอีหม่านแบบนี้นะที่มันกระฉูดแบบนี้นาชาดแบบนี้อยากจะไปสู่ซุนนะของท่านนบีและมันได้ไปสู่แล้วเนี่ยนบีบอกฟะกอดิตาดาเขาอยู่บนทางนำเขาอยู่บนทางนำทำไมอ่ะพี่น้องต้องขมวดปมว่าเป็นซุนนะแท้ๆที่มาจากท่านนบีพี่น้องเคยฟังหะดีษ
ที่ครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปรามซอฮาบะห์มั้ยมีซอฮาบะห์อยู่3คนด้วยกันคนหนึ่งบอกว่าต่อแต่นี้ไปฉันจะละหมาดไม่นอนอีหม่านขึ้นไหมครับขึ้นจะละหมาดสู้ไม่นอนนะพี่น้องลองคิดดูแล้วกันยี่แหละและจะถือศีลอดไม่แก้จะไม่กินเนื้อทำไมอ่ะเพราะถ้ากินเนื้อไปแล้วนะชะหัวมันมีอารมณ์ใคร่มันมีเพราะฉะนั้นสู้ไม่กินเนื้อคราวนี้เนี่ยพี่น้องครับไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรับรู้รับทราบว่ามีซอฮาบะห์ที่ไม่อยากจะกินเนื้ออยากจะบวชไม่แก้อยากจะละหมาดไม่นอนนบีเรียกมาอบรมไหนมานี่หน่อยสิทำไมอ่ะมันเป็นอะไรกันและก็ฟังให้ดีนะว่าตัวฉันเองเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันละหมาดในยามค่ำคืนและนบีนอนไหมนี่ฟาติมานี่นบีนอนไหมนอนฉันถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแก้ไหมยีแล้วนบีแก้ไหมแก้ไม่ใช่บวชในยุคอดีตที่ว่าไม่แก้ไม่ใช่ครับนี่เป็นวะฮีในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบวชแก้นบีละหมาดแล้วก็นอนและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กินเนื้อสัตว์แล้วนบีก็มีภรรยาถามว่านบีแต่งงานน่ะนบีอยู่เฉยๆหรอครับไม่ใช่แต่นบีก็ใช้ชีวิตเหมือนกับปุถุชนคนทั่วไปนบีจึงบอกว่าฟามันรอกิบานซุนนะตีฟะไลซามินนีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่ไม่ต้องการแบบฉบับของฉันไม่ได้เอาวิถีชีวิตมาจากฉันในเรื่องราวของอามันอิบาดะฟะไลซามินนีคนต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่พวกพ้องของฉันเพราะฉะนั้นอีมานให้มันสูงแค่ไหนก็แล้วแต่อย่าเลยทงเข้าใจนะอย่าเลยทงให้มันอยู่ในกรอบไม่ใช่ว่าละหมาดจนกระทั่งว่าไม่นอนไม่ใช่ถือศีลอดจนกระทั่งว่าไม่แก้กันและไม่ใช่จะไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อที่ว่าไม่อยากจะสมสู่กับภรรยาเพราะถ้าอยู่กับภรรยาแล้วเดี๋ยวจะลืมอัลลอฮ์ไม่ใช่เราอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นอีมานมันมีขึ้นและมีลงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดต่อไปว่ามันกานัตอิลากอยริซาลิกและบุคคลใดใครก็แล้วแต่ทำไมอ่ะอิลากอยริซาลิกไปสู่ในซุนนะห์อื่นๆไปสู่แนวทางอื่นๆไม่เอาห่วงเวลาในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประพฤติมาปฏิบัติไม่เอาไปเอาซุนนะห์ของครูไปเอาซุนนะห์ของบาบอไปเอาซุนนะห์ของอิหม่ามไปเอาซุนนะห์ของเชคมาปฏิบัติแต่ละเลยในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไงพวกสุดโต่งไงยี่แหละก็ที่ว่าใช้ซุนนะห์ไปซุนนะห์คนอื่นๆไม่เอาซุนนะห์นบีนบีกินนบีนอนนบีละหมาดแต่นบีก็นอนนบีถือศีลอดนบีก็แก่และนบีก็กินเนื้อและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่กับภรรยามีอะไรกับภรรยานี่เป็นเรื่องปกติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงบอกว่าและบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ไปสู่แนวทางอื่นๆอีลากอยริซาลิกฟะกอดฮะลักคนนั้นน่ะวิบัติแล้วไม่ได้เอาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับด้วยความเคารพอีมานมีขึ้นมีลงนี่ด้วยกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ช่วงที่อีมานขึ้นขอให้เรานั้นอยู่ในกรอบของอัลอิสลามอยู่ในกรอบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ช่วงที่อีมานมันต่ำอย่างหนึ่งเลยคือพี่น้องอย่าทิ้งละหมาดฟัรดูอย่าทิ้งเรื่องราวของเตาฮีดอย่าทิ้งเรื่องราวของอิบาดะห์เรื่องซุนนะพี่น้องบางทีบางครั้งอ่ะนะทำไมอ่ะถ้าทำได้บุญไอ้ไม่ทำแล้วมันไม่ใช่ปัญหามีไหมมีเราปฏิเสธไม่ได้แต่ก็นั่นแหละพี่น้องครับบางทีบางครั้งเนี่ยนะคนเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์ตั้งธงกันผิดไอ้ช่วงที่อีมานเยอะ
ในอดีตการนี่หลายต่อหลายคนพี่น้องอะไรก็ต้องซุนนะอะไรก็ต้องเตาฮีดไอ้นี่บิดอะไม่ได้ไอ้นี่มันไม่ถูกทำไมอ่ะมันไม่ใช่มันฮัจญ์แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าเขาเอาฐานนี้มาฐานอะไรฐานของคนเขาจะวัดความประสบความสำเร็จพี่น้องว่าการเผยแผ่ของเขาถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยมวลชนต้องมีทีนี้ไอ้พวกเราน่ะมันไม่ใช่เขาบอกว่าการเผยแผ่มวลชนมันต้องเห็นอย่างประจักษ์ชัดพี่น้องผมบอกว่าอย่าตั้งฐานผิดทำไมอ่ะว่าถ้าคนตอบรับเยอะถึงจะได้รับชัยชนะผมบอกไม่ใช่ถูกไหมยีละนบีนูห์ไม่ได้รับชัยชนะหรอกครับกี่ปีอ่ะนี่ฟาติมะห์นบีนูห์กี่ปี950ปีในการเผยแผ่แต่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามได้มาเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นถ้าอัลลอฮ์ต้องการวัดว่าจะได้รับชัยชนะให้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลให้อยู่กับจำนวนมวลชนแล้วก็พี่น้องครับนบีนูห์950ปีอัลลอฮ์ต้องให้คนให้เยอะสิแต่ทำไมน้อยอ่ะคนที่ขึ้นเรือนะพี่น้องกี่คนมีไม่เท่าไรหรอกครับแต่ชัยชนะความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นชัยชนะหรือความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวของมันยังไงบ้างแหละความสำเร็จที่บอกว่าอยู่กับตัวของมันนั่นคือวันนี้เราเอาสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่หรือเปล่าวันนี้เราเอามันฮัจญ์ของบรรดาซะลาฟุสซอลเลห์มาเผยแผ่หรือเปล่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าทีแรก10ปี20ปีเผยแผ่ด้วยกับแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรผิดบอกอะไรถูกบอกอะไรถูกบอกอะไรผิดเตือนแต่พอถึงเวลาแล้วเขาคิดว่าความประสบความสำเร็จของเขาต้องขึ้นอยู่กับมวลชนเพราะฉะนั้นมวลชนมันไม่เยอะจึงเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนแนวทางครับมาสู่ในแนวทางที่บอกว่าอะไรก็ได้เรื่องราวของชีริกจะพูดไปทำไมครับสังคมแตกแยกเรื่องราวของบิดอะห์เราจะพูดกันไปทำไมวันนี้สังคมบอบช้ำกันมาเยอะแล้วผมบอกยังไงต้องพูดเพราะนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนอย่างไรพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็ทรงอยู่เบื้องบนอย่างนั้นเราก็ต้องพูดไปตามเนื้อผ้าแหละครับเพราะนบีบอกกับพวกเราแบบนี้ซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอดีตกาลเนี่ยพี่น้องครับเขาอยู่ที่ปากเหวนรกในช่วงอดีตการนะอดีตการก็อันเนื่องมาจากว่าเขายังไม่ได้ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอเตาฮีดมาถึงพวกเขาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงพวกเขาทำไมครับพี่น้องเขากลับมาสู่ปากประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเรื่องจริงก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างชัดเลยพี่น้องครับกุนตุมไคเราะอุมมะตินใครเป็นประชาชาติที่ดีเลิศล่ะครับพี่น้องถ้าจะถามว่าใครเป็นประชาชาติที่ดีเลิศเราก็ต้องกลับไปดูสิว่าใครตั้งพวกเขาเอาไว้กุรอานบอกเอาไว้กุนตุมพวกท่านทั้งหลายใครอะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไคเราะอุมมะตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุคริจัตลินนาสที่ถูกอุบัติขึ้นมาให้กับคนอื่นๆได้แลได้เห็นได้แลเห็นทำไมอ่ะอย่างไรล่ะพี่น้องก็หลักการมันมีอยู่ซอฮาบะห์ที่เป็นประชาชาติที่ดีเลิศเพราะเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์เพราะเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะมูรูนบิลมารูฟเขาสั่งใช้กันในเรื่องของความดีวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรและเขายับยั้งห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วด้วยไม่ใช่ว่าสอนเรื่องดีอย่างเดียวไม่ใช่ครับซอฮาบะห์พูดเรื่องสวรรค์พร้อมกันนั้นซอฮาบะห์พูดเรื่องนรกด้วยนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ใครอยู่ใครไม่อยู่ผมไม่รู้ครับแต่กุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังอยู่สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่และมันเป็นหน้าที่ของผู้รู้ที่จะต้องเผยแผ่ไปสู่กิตาบุลลอฮฺและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือมันฮัจญ์ของซะลาฟเราถูกสอนถูกจารึกกันมาเนิ่นนานว่าวันนี้เราอย่ายึดติดที่ตัวบุคคลแล้วเราจะไม่ยึดติดที่ตัวบุคคลเราต้องกลับไปดูในกุรอานเราต้องกลับไปดูในหะดีษซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮ์ว่าเรื่องนี้ไว้แบบไหนอย่างไรรอซูลบอกเรื่องนี้เอาไว้แบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้มันฮัจญ์ยังอยู่ครับแม้ว่าคนจะจากเราไปแล้วแต่ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ซุนนะไม่เคยเปลี่ยนและหน้าที่ของเราพี่น้องไม่ใช่ว่าพอไม่มีมวลชนแล้วเลิกเปลี่ยนวิธีไม่ใช่ครับพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะครับพอเวลาถ้าเราเปลี่ยนวิธีไปแล้วยังไงอ่ะต้องการมวลชนพอเวลาต้องการมวลชนพี่น้องอยากได้ใช่ไหมอัลลอฮ์ให้แต่อัลลอฮ์ให้ยังหลงพี่น้องเอาไหมล่ะครับแต่ถ้าเรายืนอยู่คนเดียวแม้ว่าเราจะยืนอยู่คนเดียวเฉียกเช่นที่ซอฮาบะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อิบนุมัสอูดบอกว่าอินกุนตะวะฮดักแม้ว่าท่านจะยืนอยู่คนเดียวแต่นั่นแหละคือการที่ท่านยืนอยู่กับญะมาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและญะมาอะห์ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนี่คือสิ่งที่บรรดาดาอีทั้งหลายต้องเข้าใจพี่น้องวันนี้ผู้ที่เผยแผ่ไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเข้าใจว่าชัยชนะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเราไม่เปลี่ยนแนวทางพี่น้องเราจะยืนอยู่แบบนี้แหละครับเพราะนบีสั่งให้เรายืนซอฮาบะห์มีแนวทางมาแล้วเราก็ต้องยืนไปตามนั้นเปลี่ยนไม่ได้พี่น้องและนี่คือสิ่งที่เราบรรดาซะลาฟุสซอลเลาะห์เขายืนกันมาความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่เราเอากุรอานเอาซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับบรรดาพี่น้องความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่มวลชนพี่น้องจำเอาไว้นะครับซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งฮันฎอละห์ฮันฎอละห์นี่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮันฎอละห์ช่วงเวลาที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีมานของเขาจะขึ้นอย่างที่นบีบอกแต่พอฮันซอละจากมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮันซอละพูดกับตัวเองว่าฉันนี่จะเป็นมูนาฟิกเสียแล้วจะเป็นคนที่กลับกรอกเสียแล้วฮันซอละเดินไปนี่พี่น้องครับรำพึงรำพันไปเจออบูบักรอัสซิดดิกบอกอบูบักรฮันซอละวิบัติแล้วฮันซอละจะนิฟากแล้วจะเป็นมูนาฟิกแล้วอบูบักรบอกทำไมใจเย็นๆฮันซอละมีอะไรเดี๋ยวเราไปหาท่านนบีเพราะยังกับท่านอบูบักรอัสซิดดิกนี่พี่น้องครับพอเวลาท่านมีปัญหาหนึ่งปัญหาใดก็แล้วแต่ท่านจะกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮันซอละห์ก็ไปกับท่านอบูบักรอัสซิดดิกพอไปถึงท่านนบีฮันซอละห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันจะนิฟากแล้วฉันจะเป็นมูนาฟิกแล้วนบีบอกใจเย็นๆใจเย็นๆฮันซอละห์ทำไมอ่ะฮันซอละห์บอกก็ตอนที่ฉันอยู่กับท่านนบีนะนบีบอกอะไรฉันทำนบีบอกอะไรฉันปฏิบัตินบีมีซุนนะแบบไหนอย่างไรแนะนำฉันแบบไหนอย่างไรฉันปฏิบัติไม่เคยขาดแต่พอเวลาฉันห่างจากท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันจะกลายเป็นมูนาฟิกทำไมอ่ะฉันไม่อยากจะทำในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหรือฉันห่างไกลจากสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนสั่งนบีบอกฮันซอละห์
เวลานะเวลาทำไมอะครับอยู่ดุนยานี้อย่าปล่อยให้เวลามันสูญเปล่าอยู่ดุนยานี้พี่น้องครับเราต้องปลุกอีหม่านของเราให้กลับมาซะลัฟเขาเรียกว่าท้ายช่วงของซะลัฟเขาบอกว่าเอาวาลุดดีนมาริฟตุลลอฮ์สิ่งแรกที่เราจะต้องกระเฮียนกระหือรือที่จะต้องศึกษานั่นคือการรู้จักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาริฟตุลลอฮ์ยังไงอะมาริฟตุลลอฮ์นั่นคือการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนั่นคือประตูที่จะนำพวกเรานั้นเข้าสู่การตอบรับอามันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานหนึ่งการงานใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับครับอัลลอฮ์ไม่รับครับเช่นเราละหมาดผมยกตัวอย่างนี้บ่อยครั้งมากละหมาดเดี๋ยวพี่น้องจับกาเฟตมาหนึ่งคนไปให้เขาสวมหมวกให้เขาใส่ตบให้เขาอดน้ำอดอาหารตั้งแต่ฟายัดซอดิกขึ้นจนกระทั่งกรุบชัมดวงอาทิตย์ตกถามการถือศีลอดของคนคนนี้ที่เป็นกาเฟตอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ไม่รับมึงและบอกอัลลอฮ์ไม่รับมาละหมาดที่มัสยิดแต่งตัวดีครับพี่น้องใส่หมวกใส่ตบแต่เป็นกาเฟตนะเอามาละหมาดอัลลอฮ์รับไหมครับอัลลอฮ์ไม่รับจนกระทั่งว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ถ้าหากคนที่เขาปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเขาทําสิ่งที่ดีมีคุณค่าบนโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซอดาเกาะห์การบริจาคทานการทําความดีต่อเพื่อนบ้านทําความดีที่มองแล้วนั่นคือเป็นบรรทัดฐานของศาสนาอิสลามท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่านบีคะอัลลอฮ์จะรับการงานของเขาไหมนบีบอกอาอิชะฮ์อัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับอยู่ที่อีหม่านของคนพฤติกรรมนั่นคือส่วนประกอบแต่อันดับแรกเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าถ้าเขาอีหม่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูในประการต่อมาดูสิว่าสิ่งต่างๆที่เขาทำนั้นทำไมอ่ะมันตรงกับแนวทางแบบฉบับของซุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่า 1. อีหม่าน 2. มุวาฟิกตรงสอดคล้องกับซุนนะของท่านนบีและ 3. ดูสิคนคนนั้นทำไมอ่ะบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์หรือเปล่าถ้าไม่บริสุทธิ์ใจไปในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ไล่นะครับไล่ให้ไปเอากับคนที่ท่านนะทำว่าให้ใครดูล่ะผมที่ทำให้บังแลดูอัลลอฮ์บอกไปเลยเองอับดุลฮากิมไปเอาที่บังแลแล้วดูซิว่าบังแลเนี่ยเขาจะตอบแทนเจ้าได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของการอีมานว่าเราจะต้องตัจดีดเราจะต้องซักต้องฟอกอยู่ตลอดเวลาให้อีมานของเราพี่น้องใกล้ชิดกับอันดับแรกนะอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ชิดกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและใกล้ชิดกับความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ตลอดจนบรรดาซะลาฟุศอลิหดูสิว่ามันถูกต้องไหมถ้าอีมานดีทำดีแต่มันสุดโต่งเกินไปมันไม่ได้อยู่ในร่องในรอยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับปลุกอีหม่านของเราให้อีหม่านของเรานั้นได้เพิ่มด้วยหลักความเชื่อที่มาจากอัลลอฮ์วันนี้สำหรับนักดาอีทั้งหลายเผยแผ่ไปเลยครับด้วยกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลิหสิ่งที่มันถูกต้องเราต้องพูดเราต้องบอกสิ่งที่มันผิดเราก็ต้องเตือนและโดยเฉพาะพี่น้องครับพี่น้องระวังนะฮะมีมาทุกปีนะครับพวกเขาเรียกว่าซุนนะแต่อ้างดาราศาสตร์ซุนนะแต่อ้างดาราศาสตร์
แสงฟาญัดเนี่ยถ้าอิบนุอับบาสนี่บอกว่ากินไปนะดื่มไปบังฮัสซันจนกว่าจะมั่นใจตะคูซุนนะบางคนบอกว่าไงถามกรมอะไรนะกรมอุทกศาสตร์เฮ้ยแล้วก็กรมอุทกศาสตร์นี่มันยังไงอะไรเนี่ยเขาคำนวณแล้วนบีบอกว่าอุมมะของเราเนี่ยประชาชาติของเราเนี่ยลานักตุบวะลานะซุบไม่เขียนและไม่คำนวณอ้าวแล้วก็ยังไงตกลงว่าแสงฟาญัดนี่ต้องคำนวณหรือเปล่าและตกลงว่าพอเวลาเข้าบวชมาแต่ละครั้งแต่ละคราวนี่พี่น้องเอามาแล้วในลัตติจูดนั้นองศานี้น่าจะไม่เห็นตะคูซะลัฟผมจั่วไว้ก่อนวันเสาร์นี้เจอกันอินชาอัลลอฮ์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับบรรดาวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับที่ได้ให้ความรู้กับและความเข้าใจให้กับท่านในวันนี้นะครับขอขอบคุณและขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์